สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรนะคะวันนี้วันที่44ค่ะเมื่อวานจำผิดนะคะจำเป็นวันที่42แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นวันที่43นะคะวันนี้นิชากรก็เชิญมาปั่นจักรยานด้วยกันนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านน้องนะคะถนนดีมากนะคะถ้าใครมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็อยากเชิญมาให้ปั่นจักรยานด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วก็เป้าหมายที่นิชกรสาวสุพรรณเมืองเหนือนะคะตั้งใจไว้ก็คือ60วันนะคะวันนี้ก็มาถึงวันเดินทางมาถึงวันที่44ของการออกกำลังกายของน้องแล้วนะคะก็ถนนก็จะเป็นถนนที่ดีนะคะตื่นเช้ามาประมาณ6โมงกว่า7โมงนะคะแล้วก็หลังอากาศฝนตกเนี่ยมันจะได้บรรยากาศที่สดชื่นมีกลิ่นไอของออกซิเจนนะคะแล้วก็กลิ่นไอสีเขียวนะคะความชุ่มชื้นนะคะดินสีดำคือกลิ่นธรรมชาติเคยเห็นกลิ่นที่หลังฝนตกไหมคะหลังฝนตกเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นธรรมชาติที่แบบว่ากลิ่นสดชื่นกลิ่นที่เข้าไปเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็มีพลังงานมี energy ภายในร่างกายนะคะวันนี้น้องก็พามาสมดุลชีวิตแล้วก็สมดุลระหว่างจิตวิญญาณตัวตนของเรานะคะแล้วก็การออกกำลังกายร่างกายของเราที่น้องบอกว่าร่างกายของเราเป็นเครื่องจักรนะคะการออกกำลังกายนะคะมันจะทำให้ระบบขับถ่ายดีนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีนาฬิกาชีวิตเรียกว่า life clock นะคะก็คือการตื่นตรงตามเวลานะคะโดยที่เราไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกร่างกายล่ะจะปลุกตัวเราเองนะคะระบบหายใจดีเพราะว่าเราได้อากาศดีตอนเช้าเราก็คือการ collecting oxygen นะคะหรือว่าcollecting happiness คือ collect ก็คือการเลือกการสะสมนะคะการเลือก collecting stamp นะคะอะไรประมาณนี้นั่นคือการสะสม stamp แต่ว่าถ้าคุณมารู้จักกับนิชกรสาวเมืองเหนือเมืองสุพรรณนะคะนี่จะพาคุณมาสะสมความสุขสะสมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสะสมคุณงามความดีศีลธรรมมนุษยธรรมนะคะมงคล38แล้วก็ระบบภายในร่างกายนะคะจะบอกได้เลยว่าอ้วนเนี่ยคือการเป็นโรคนะคะเพราะว่านี้เคยผอมแล้วนี้มาอ้วนตอนนี้นะคะการที่เราไม่มีโรคนะคะเราต้องไม่อ้วนด้วยเพราะว่าเราจะเบิร์นนะคะไขมันที่มันเป็นส่วนเกินของร่างกายเนี่ยคือมันมีพิษต่อร่างกายมันทำให้ร่างกายเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะเราต้องเบิร์นมันออกนะคะโดยการที่เผาผลาญค่ะนะคะเป็นวิธีที่เงินซื้อไม่ได้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในเรื่องนี้นะคะก็คือคุณจะต้องลงมือทำนะคะถ้าคุณสามารถออกกำลังกายได้ในยิมทำได้ทุกวันก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าออกธรรมชาติได้นะคะมันจะเป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบนะคะที่จะทำให้เกิดการออกกำลังกายนั้นเพอร์เฟกต์หรือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือได้อากาศที่ดีได้เห็นท้องฟ้าสีครามกว้างสดใสนะคะแล้วก็ได้เข้าไปในชุมชนนะคะเพราะว่าเราขี่จักรยานบนถนนเราก็จะเจอคนมากมายได้ทะเลาะไม่ใช่ได้คุยกับประชาชนต่างๆนะคะได้มีมนุษยสัมพันธ์นะคะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นนะสิ่งพวกนี้เราทำเสร็จได้ภายใน1ชั่วโมงหรือว่า40นาทีได้ทุกวันนะคะที่จะสร้างความสุขนี้ทำมาได้แล้วนะคะความสุขต่อเนื่องนี้ทำได้มา44วันแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามน้องเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูถนนจังหวัดสุพรรณบุรีว่ามันดีแค่ไหนว่ามันเป็นอัตราไทยองค์ประกอบที่ทำให้เราอยากจะขึ้นมาออกกำลังกายนะคะสำหรับคุณของน้องวันนี้ค่ะคุณจะเห็นนะคะว่านี่นะคะไปหมดแล้วนะคะเอวนะคะหายปลามาแล้วนะคะหุ่นดีมากวันนี้นะคะน้องภูมิใจในหุ่นของน้องมากความสุขของน้องมากนะคะเดี๋ยวติดตามน้องออกกำลังกายกันค่ะทำไมมันไม่ไปนี่นะคะโอ้ยวันนี้รถเยอะนะคะวันนี้วันศุกร์มีตลาดนัดก็นี่นะคะถนนสัปยะท้องฟ้าสดใสมันเป็นอย่างนี้นะคะน้องก็จะให้ดูว่าถนนเรียบแบบนี้แล้วค่ะถนนที่ทุกจังหวัดไปทำมานะคะควรจะทำแบบเรียบๆนี่คุณลุงก็มาออกกำลังกายนะคะขับมอเตอร์ไซค์ควรจะทำถนนเรียบๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามีหลายทางที่ควรทำหลายทางให้ใหญ่อีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาไปแล้วเพราะว่าถนนเส้นนี้มันไม่ค่อยมีรถเยอะเป็นถนนเส้นเล็กนะคะเป็นถนนชัยนาทสุพรรณนะเส้นเก่าที่สมัยก่อนเขาค้าขายทางเรือกันนะคะก็ผ่านเส้นนี้ก่อนที่ถนน345 340จะตัดผ่านนะคะนี่คือถนนที่มีต้นไม้2ข้างทางนะคะแล้วก็อั
นี่ต้นหูกวางไหมแล้วก็โยเข้ามานะคะทำให้เกิดความร่มรื่นระหว่างสองข้างทางแบบนี้นะคะมันจะมีในต่างประเทศแล้วก็แถวถนนวิทยุแล้วก็แถวนิชดาธานีนะคะแล้วก็แถวลาดพร้าวถนนแบบนี้นะคะจะเป็นถนนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคนจะได้เห็นสายตานะคะจะได้เห็นสีเขียวแล้วก็ท้องฟ้านะคะรวมไปถึงคนขับมอเตอร์ไซค์กับจักรยานก็จะเห็นถนนที่ดีด้วยนะคะวันนี้ก็มีนกกระสามาเต็มเลยนะคะชาวนาเขาก็เริ่มทำนากันแล้วนะคะทุกวันนะคะนี่คิดว่ามนุษย์ควรจะคิดว่าจะสร้างสิ่งดีงามหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีค่าให้กับชีวิตได้อย่างไรนะคะรถโรงเรียนนะคะนี่ก็คือสุพรรณบุรีรถโรงเรียนเป็นสีเหลืองเหมือนในต่างประเทศเลยนะคะเรื่อยๆไปอาทิตย์กำลังจะขึ้นให้ดูแสงอัสดงที่เมืองสุพรรณบุรีนะคะตื่นเช้ามาให้คุณรู้ว่าทำไมน้องถึงตัดสินใจนะคะมาอยู่เมืองสุพรรณบุรีนะคะเพราะว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำค่ะเป็นเมืองที่มีปัจจัย4องค์ประกอบในการดำรงชีวิตของมนุษย์ปกติถึงมีได้ที่จะมีความสุขในปัจจัยขั้นพื้นฐานตามทฤษฎีของมาสโลว์นะคะมีอาหารมีที่อยู่มียารักษาโรคนะคะมีความสบายใจมีพุทธศาสนามีสังคมดีคนใจดีคนไม่ยากจนมีที่ดินเป็นสมบัติของตัวเองมีที่นาซื้อความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการเลือกสถานที่ใดเสถียรสถานที่หนึ่งที่มีความสุขมีสเปซก็คือทุกคืนนอนหลับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้ตื่นมาจะไม่มีอะไรกินหรือว่าจะมีสงครามไหมจะมีอะไรก็ยังมีนาในข้าวมีปลาในบึงในแม่น้ำมีผักตามริมรั้วมีไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงมีเป็ดที่คนอื่นเลี้ยงตามทุ่งนาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสุพรรณบุรีเนี่ยมันอยู่ห่างแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะห่างสนามบินประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ยากน้องสามารถเดินทางไปทำงานกรุงเทพได้ทุกวันนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะมาบอกเหตุผลให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นมนรักสุพรรณบุรีสามสิบปีเพราะว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจนะคะจากที่น้องเคยไปอยู่ก็เดินทางไปสามสิบประเทศท้ายที่สุดทำไมถึงจบที่สุพรรณบุรีนะคะเพราะว่าอยากได้ชีวิตที่สงบสุขต้องการความสุขที่มั่นคงค่ะเอาเรื่องเดือดร้อนหรือว่าความทุกข์มาให้ครอบครัวไม่สบายใจอยากให้ทุกคนมีความอบอุ่นอยู่ในครอบครัวไม่ต้องห่วงว่าใครจะอยู่ที่ไหนอยู่ต่างประเทศไม่ไปก็มาอยู่รวมกันมาอยู่ใกล้ๆกันมาเป็นแรงผลักดันเห็นกันไม่คุยกันก็ยังดีค่ะแต่ยังรู้ว่าพี่น้องเราพ่อแม่เราอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือความสมบูรณ์ของการพึงมีได้ง่ายแล้วก็มีความสุขกับ inner peace หรือว่าความสุขอย่างพอเพียง